ดาม่าหนักหลังร้านหมูกระทะตั้งโต๊ะเรียมทางเท้า กำลังเป็นภาพที่ถูกวิภาษ์วิจารณ์กันหนักมากสำหรับกรณีที่มีเพจ f a เ o ซบ o o กฟุตบ h i g h สไตล์ได้ออกมาเผยภาพร้านหมูกระทะแห่งหนึ่งย่านแมคโครสารายาจังหวัดนคนปรปฐมโดยได้ระบุข้อความว่าเรามาถึงขั้นนี้แล้วหรอไปเอาแรงบันดาลใจมาจากไหนชาบูกลางฟุตบาทเลยจ่ายไปเท่าไหร่เนี่ยก,กฎกติกาไม่ต้องสนกันแล้วอยากทําอะไรก็ทําโดยหลังจากเรื่องราวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้นผู้คนต่างมาก,ก็ให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวบางก็มองว่าการตั้ง เป็นฟุตบาทแบบนี้เสี่ยงต่ออันตรายหรือไม่เพราะติดก,กับถนนใหญ่จนเกินไปแถมเป็นทางเดินที่คนต้องเดินไปมาแต่อีกฝั่งความคิดเห็นก็ได้มองต่างว่าการที่ร้านเปิดแบบนี้ไม่เป็นอันตรายใดๆเลยแถมดีด้วยซ้ําเนื่องจากบนถนนเส้นนี้ค่อนข้างเปี่ยวเมื่อมีร้านมาตั้งข้างทางทําให้เกิดแสงสว่างและริมฟุตบาทนี้ไม่ค่อยมีคนมาเดินด้วยซ้ํา